3อาทิตย์นี้คุณผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับละครแนวแฟนตาซีเรื่องมณีแดนสวงของผู้จัดคนเก่งพี่หน่องอรุณโอชาพานุพันธ์ที่ได้เอสคมกริตตรีวิมลมากำกับละครเรื่องแรกให้กับช่อง3ด้วยล่ะค่ะมณีแดนสวงเป็นเรื่องราวของนางฟ้าที่ทำผิดกฎสวรรค์จนถูกลงโทษให้มาเรื่องนี้เรียกว่ารวมความยากของการถ่ายทำละครไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงจะยากขนาดไหนไปฟังนักแสดงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฟ้าเล็กค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะซาร่าก็รับบทเป็นนางฟ้านะคะชื่อรัศมีชโลธรค่ะหรือไม่ก็ชื่อเล่นชื่อชิโลนะคะจะเป็นคนที่ชอบลงมาเชื่อบนโลกมนุษย์นะคะแล้วก็ชอบแอบทำผิดกฎสวรรค์อยู่บ่อยๆค่ะคือเนื่องจากว่านางฟ้าเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ขาวบริสุทธิ์จิตใจดีเป็นคนที่อยู่ในศีลตลอดเวลาแล้วมันก็ค่อนข้างยากสำหรับซาร่าที่ต้องคอยคีปอยู่ในหัวว่าเราเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราก็เป็นมนุษย์ปกติแล้วก็งงกับสิ่งที่เห็นในโลกมนุษย์ที่ต้องเจออะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงเลยสวัสดีชาวโลกสวัสดีครับฉันขอคัดค้านงานแต่งงานครั้งนี้ค่ะเพราะคุณดารันเป็นความรักเอ่ยถ้าเกิดมาที่ใครเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่มนุษย์ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้ชายมักจะลักลอบทำกันในที่ลับผมค่อนข้างชินพอสมควรแต่ด้วยความที่พี่เอสเขาอยากได้มุมสวยๆมุมแปลกๆเราก็ต้องเล่นหลายที่หน่อยแล้วก็เราต้องไปเล่นกับ CG เยอะเป็นแฟนตาซีมันจะมีอยู่ฉากนึงที่เราต้องเล่นกับนกแก้วซึ่งนกแก้วต้องมาจิกๆๆเราเนี่ยครับแต่ก็คือมันเป็นการจินตนาการนะว่าเราเล่นกับอะไรอยู่มันต้องเป็นจินตนาการว่าเราเล่นกับนกแก้วบินมาจิกเรานะเอ้ยโ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 อ้ยนกไอ้นกป้ามันจะเป็นการใช้เขาเรียกว่าใช้ความรู้ในการแสดงขึ้นมาอีกขั้นนึงเลยเราเสกให้เจ้าไม่มีเวทมนต์ใช้ชั่วคราวแล้วล่ะชิโนสวัสดีครับผมมิกบรมวุฒิรัญญทิติครับรับบทเป็นอุ้มสมครับเป็นพูดทีไรเขินทุกทีเป็นเทพบุตรตกสวรรค์ดีใจมากได้เป็นเทพบุตรแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่เราจามหรือว่าแฮชิวเนี่ยนะครับจะกลายเป็นนกแก้วมาคอขึ้นมาทันทีโอ๊ยนางฟ้าตกสวรรค์กับนกแก้วหัวโตเก่งกับพูดก็ค่อนข้างยากพอสมควรในการถ่ายทำเพราะนกแก้วอย่างที่รู้ว่าคอนโทรลยากอยู่แล้วกว่าเขาจะแบบหันมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องถ่ายหลายเทคหน่อยบางทีอาจจะแบบเกิน5เทคอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องถ่ายเพื่อรอให้นกแก้วเขาพร้อมค่ะบางฉากก็ต้องรอกันนานเลยทีเดียวค่ะเพราะนกแก้วดันไปเกาะอยู่บนเสาไฟฟ้าแม่ว่าแต่พี่เอสผู้กำกับรอแบบใจเย็นจริงๆนะคะเนี่ยส่วนมิกก็เรียนแบบท่าทางของนกแก้วได้เหมือนจริงๆค่ะคุณน้องเนี่ยทำไมเนี่ยเปิดเป็นปากให้นกบินออกครับนกเปลี่ยนเป็นคนเนี่ยมันก็เหมือนกับยังไม่ค่อยคุ้นกับร่างที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นคุ้นเป็นนกมากกว่าก็จะเวลาจะพูดก็จะมีไอ้กันเนี่ยพยายามกระดิกคอกันยึก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 ซึ่งเมื่อยมากจะบอกกลับบ้านนี่โอ้โหคือปวดไปถึงก้นกบทุกวันสะบัดคอแรงขนาดนี้ก็น่าจะเมื่อยอยู่นะคะแต่เอ๊ะทำไมยังมีแรงแกล้งน้องซาร่าอีกล่ะคะมันจะเป็นตราบาปก่อกินเจ้าไปจนเอาไว้ไม่ได้ผมตีพี่แล้วผมมาว่านะไปแล้วได้มาคู่กันก็คง